สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้พี่แว่นอยู่ที่งาน TDA ฮะ Thailand Digital Game Arena นะฮะก็เดี๋ยวจะมาเปิดกล่องคอมโบโซนกันพี่แว่นมี11กล่องนี่น่าจะถือเป็นครั้งแรกที่เปิดถล่มทลายขนาดนี้สำหรับกล่องคอมโบโซนนะฮะโอเคมีของดีอยู่2อย่างก็คือ M4 Knight กับ Dagger Law M4 Knight ก็ราวๆ 5,000 บาทส่วน Dagger Law ก็แล้วแต่นะว่าจะได้อะไรยังไงนะฮะอ่ะโอเคมาลุ้นกันดีกว่านะฮะไม่เอา M4 Knight นะขอ Dagger Law แล้วกล่องแรกครับนี่มีอะไรทำครับก็นานๆทีมานะผมโอ้โหมาเลยครับอันแรกก็แม็ก10นี่กล่องแล้วว่าราวๆ700-800บาทนะนี่ซื้อมาจากตลาดเลยโอ้โหอ่ะกดต่อก่อนหน้านี้พี่เพื่อนมีแอบเปิดประปรายไปบ้างนะครับผมก็ไม่ค่อยไม่ได้อะไรนะฮะทีละ2กล่อง3กล่องนะโอ้คลิกไม่โดนโอเคซึ่งมันน่าจะได้ยากมากนะสำหรับDragon Lore เนี่ยนะฮะนี่ฮะโผล่มานี่สวัสดีครับนั่นอยู่ในงานดิวาลากอนนะโอ้โห UMP 45นะฮะนักให้ดูกันนะฮะว่ามันได้ยากได้ยากได้ง่ายขนาดไหนนะฮะโอ้โหมันน่าจะยากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาอย่างอื่นที่จริงขอ M4 Knight ก็พอแล้วนะโอ้โหที่จริงกล่องคอมโบโซนก็มีหลากหลายราคานะฮะหลากหลายราคามากๆแล้วแต่ว่าดรอปที่แมปเอ้ยมันแมปคอมโบโซนอย่างแล้วดรอปที่ราวไหนนะคู่ไหนนะแต่เราก็ไม่รู้เนาะหรือว่ามันเขียนบอกอ๋อนี่ฮะเขียนบอกนี่ก็ความฝันลงแรงนะฮะกับการได้ดากอลอเนี่ยแม่งยากมากนะฮะเปิดให้น้องๆดูนะฮะโอ้โหมาเต็มเลยฮะขยะมาเต็ม โอ้โหดูออบาเรต้ามาทำไมโอ้โหเหลือ4กล่องครับเริ่มหน้าแห้งนะฮะจังหวะนี้ โอ้ Souvenir Scar นะฮะเหลือ3กล่องนะแม็ก7นะโอกาสสุดท้ายครับ2กล่องถ้าไม่มาก็จะไม่เปิดแล้วแพงชิบหายนะฮะอ่ะเปิดกันต่อกูว่าแม่งไม่มาแล้วแหละวะโอ้โห last chance นะครับผมโอกาสท้ายจริงๆนะฮะมาดูกัน11กล่องนะฮะโอ้โหขยะล้วนๆดูไว้นะฮะคอมโบโซนกล่องคอมโบโซนครับโอ้โหเป็นขยะแบบขยะราคาแพงนะฮะเช็ดเคดูว่าบาริต้านี่มาเต็มนะฮะโอ้โหแม็ก7แม็ก10นะฮะปืนถนัดของมาเฟโนทั้งนั้นมาเฟโนมีแอบดูโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเจ๋งเฮี้ยๆเลยนะผมก็คือทุนในการเปิดรอบนี้ M4 Knight มาก็ยังไม่ได้ทุนนะก็ยังไม่ได้ทุนได้หรออ๋อมันเซอร์เวเนียลืมไปเพราะ M4 Knight ธรรมดามัน 5,000 นะฮะจีนี่บอกว่าได้ทุนนะถ้าได้นะแต่นี่ไม่ได้นะผมโอ้โหหมดกันครับเงินทำงานกู 3-4 วันที่พารากอนหมดนะฮะหมดโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้โห